สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนุ้ย4นะครับวันนี้ผมขอดูว่าตัวลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับตัวอะไรไงครับนี่นะครับนี่ส่วนหัวน่าจะเหมือนกันสักหน่อยนะฮะหัวสีขาวปากสีเหลืองนะฮะปีกสีดำหางขาวอุ้งเท้าของมันก็เป็นสีเหลืองนะฮะตัวนี้ลักษณะรูปร่างนี้คล้ายกับไอตัวอีซีตัวจริงสักหน่อยนะเพียงแค่มันแตกต่างจากรูปลักษณ์ภายนอกหน่อยนะฮะแต่มาดูส่วนอีกตัวนึงนะฮะเป็นอินซีสองหัวนะฮะนกหรือว่าเป็นนกอินซีสองหัวก็ได้เลยนะฮะเป็นนกอินซีระดับระดับตำนานนะไม่เพราะว่าไม่มีใครหาเจอได้นะคงจะมีแต่ในธงชาติเท่านั้นนะฮะของต่างประเทศนะฮะที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีรูปนกอินซีสองหัวส่วนตัวหัวของมันนี้ส่วนหัวของมันนี้จะมีลักษณะแตกต่างคล้ายคลึงกันหน่อยนะเพียงแค่องค์เท้าของมันรู้แปลว่ามันแข็งเพราะว่ามันทำให้อากาศหนาวมันเย็นแล้วก็แข็งจนได้ที่นะฮะจนได้ชื่อว่าเป็นนกอินทรีนะฮะส่วนหางของมันนี้จะเป็นลำแพนนะฮะซึ่งจะมีลักษณะคือรูปร่างคล้ายกับไอ้พญาครุฑนะฮะที่อยู่ตามกฎอักขระของไอตามใบโฉนดที่ดินที่มีลักษณะรูปร่างของพญาครุฑนะฮะซึ่งสองตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมมาจัดตั้งโชว์เลยฮะเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูเลยระหว่างอินทรีสองหัวแล้วก็โนอินทรีนะฮะโนอินทรีตัวจริงเลยนะฮะด้วยทางฝั่งของโนอินทรีสองหัวนี่ลักษณะรูปร่างนี้จะเหมือนคล้ายกับตัวจริงในรูปลักษณ์ของทุกชาติสัญชาติต่างต่างประเทศอย่างเช่นอาร์เบเนียรัสเซียนะฮะส่วนทางฝั่งของเอซีนะฮะเอซีตัวจริงนะฮะเอซีตัวจริงนี้ลักษณะคล้ายกับไอเอซีเจ้าเวหานะฮะที่มีในตามบทอักขระของในทงของสัญชาติอเมริกานะฮะความใหญ่ของมันคือจะใหญ่เท่าตัวจริงสักหน่อยนะแล้วก็หางของมันจะเทียบเท่ากับไออินซีสองหัวนะฮะส่วนหัวนี่จะแตกต่างหน่อยนะฮะแล้วก็สองหัวเพียงแค่ว่ามันเป็นสีเหลืองหัวสีขาวนะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ